ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไส้อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับในยามเช้าๆอย่างนี้ทางรายการของเราก็นำสาระธรรมและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนามามอบเป็นธรรมนาการให้กับท่านผู้ชมทุกท่านตามวันและเวลาเดียวกันนี้ครับท่านผู้ชมครับในปัจจุบันนี้สถานการณ์พระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่เราให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในเรื่องของการปกครองทางด้านพระพุทธศาสนาในประเทศไทยนี้นะครับการปกครองของสงฆ์ในปัจจุบันนี้ถือว่ามีความสำคัญในการที่จะทำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาของประเทศไทยให้ทำรงอยู่ต่อไปครับประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยเรานั้นได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลาหลายร้อยปีแล้วนะครับดังนั้นเราต้องมาช่วยกันในการทำรงรักษาไว้ครับหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่มีพระเถรานุเถระได้แสดงไว้เป็นหลักธรรมที่เราจะนำมามอบเป็นธรรมนาการให้กับท่านผู้ชมในวันนี้ครับรายละเอียดนั้นจะเป็นอย่างไรหลักธรรมเป็นอย่างไรบ้างเราไปติดตามชมเลยครับในการเจริญวิปัสสนาจิตจะกำหนดอยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานหรืออารมณ์ของภาวนาย่อตัวอย่างแนวปฏิบัติในการเจริญวิปัสสนาภาวนาตามแนวสติปัฏฐานสี่นี้ข้อแรกสติกำหนดพิจารณาดูกายสติกำหนดพิจารณาดูกายนี้ให้กำหนดของวาโยธาตเป็นอารมณ์วาโยธาตธาตคือลมกำหนดที่ลมหายใจเข้าออกโยคีผู้กำหนดนั้นต้องมีสติควบคุมจิตกำหนดดูวาโยธาตคือลมอัสสาสะปัสสาสะที่เข้าออกและให้กำหนดฐานตรงที่วาโยธาตหรือตรงที่ลมกระทบก็เรียกว่าโผฏฐัพพายตนะหรือวาโยโผฏฐัพพธาตุคือเวลาที่ท่านทั้งหลายกำหนดลมหายใจเข้าออกเนี่ยให้ท่านกำหนดลมเนี่ยให้สุดคือให้ถึงที่สุดเวลากำหนดเข้าก็ให้กำหนดลมเข้าถึงที่สุดลมเข้าถึงที่สุดอยู่ตรงไหนก็กำหนดตรงนั้นลมออกถึงที่สุดอยู่ตรงไหน
ก็ให้กำหนดตรงนั้นมีสติคอยควบคุมจิตอยู่กับที่สุดของลมหายใจเข้าออกในสำนักปฏิบัติธรรมของวัดเราให้โยคีผู้กำหนดที่สุดของลมหายใจเข้าออกอยู่ที่บริเวณหน้าท้องเวลาลมหายใจเข้าสุดก็จะไปดุลผนังท้องให้ตึงคือให้โป่งออกมาสุดท้องก็จะพองเวลาหายใจเข้าอวัยวะของร่างกายส่วนหนึ่งก็จะบีบลมหายใจขับออกมาท้องก็จะยุบก็ให้กำหนดตรงอาการพองยุบของท้องให้ตั้งจิตกำหนดอยู่ที่อาการพองยุบของท้องนี้ให้เป็นปัจจุบันไม่ให้เป็นอดีตไม่ให้เป็นอนาคตให้กำหนดอยู่อาการพองยุบเป็นปัจจุบันเพราะถ้าไปตามกำหนดอาการพองที่ผ่านไปแล้วมันเป็นอดีตหรือคอยกำหนดอาการพองที่ยังไม่มาถึงมันยังเป็นอนาคตอยู่ตรงนี้แหละที่เป็นตัวอันตรายที่จะทำให้จิตไม่ตั้งมั่นเป็นสมาธิเพราะจิตที่แร่นไปคำนึงถึงอารมณ์ที่ผ่านมาก็จะทำให้เกิดความฟุ้งซ่านหรือจิตที่มุ่งหวังอารมณ์ที่ยังไม่มาถึงก็จะกวัดแกว่งหวั่นไหวซึ่งมันเป็นอันตรายต่อสมาธิคือทำจิตให้ไม่ตั้งมั่นเป็นสมาธินั่นเองเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสสอนแนวปฏิบัติเพื่อให้พุทธบริษัททั้งหลายได้นำไปปฏิบัติว่าอาตีตังนานวาคเมยะอย่าคำนึงถึงอารมณ์ที่ผ่านมาแล้วนับปฏิกังเขอนาคตังอย่ามุ่งหวังอารมณ์ที่ยังไม่มาถึงเพราะอารมณ์ใดที่ผ่านเป็นอดีตมันก็ผ่านไปแล้วและอารมณ์ที่ยังไม่มาถึงก็ยังไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่ปรากฏเป็นปัจจุบันก็ให้กำหนดรู้แจ้งสิ่งที่เป็นปัจจุบันนั้นถ้าหากว่าโยคีเผลอสติไม่กำหนดอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันในที่นี้ก็หมายถึงอารมณ์คืออาการพองยุบของท้อง
ประการที่หนึ่งจิตจะฟุ้งซ่านประการที่สองจิตจะกวัดแกว่งหวั่นไหวประการที่สามจิตจะเกะหดหู่ตกไปในทิศทางเกียจคร้านและประการที่สี่จิตจะตกไปในฝ่ายอุทธัจจะมีความฟุ้งซ่านและประการที่ห้าจิตจะตกไปในฝ่ายกำหนัดอารมณ์ที่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดและประการที่หกจิตจะตกไปในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองทั้งหมดดังกล่าวมานี้เป็นอันตรายต่อการที่จะทำจิตให้เป็นสมาธิให้ตั้งมั่นเป็นเอกัคคตารมณ์คือมีอารมณ์ตั้งอยู่ในอารมณ์เดียวเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายก็สามารถจะสังเกตได้ด้วยตนเองเวลาที่เรากำหนดอาการพองยุบของท้องสังเกตได้ว่าถ้าเรายังกำหนดอาการพองยุบของท้องไม่ชัดเจนหมายถึงว่าบางครั้งเนี่ยก็กำหนดก่อนที่จิตจะไปรับรู้อาการพอยุบของท้องหรือบางครั้งก็ไปกำหนดรู้อาการพองยุบของท้องที่ผ่านไปแล้วถ้าหากว่าโยคีทั้งหลายกำหนดอย่างนี้แสดงว่ายังห่างไกลต่อจิตที่จะเป็นสมาธิและก็สามารถที่จะทำอันตรายต่างๆให้เกิดขึ้นไม่สามารถที่จะพัฒนาสมาธิให้ก้าวหน้าเป็นเอกัคคตารมณ์ได้เพราะฉะนั้นแนวทางปฏิบัติท่านจึงสอนให้โยคีมีสติคอยกำหนดจิตว่าอย่าเผลออย่าเมอร์อย่าร้อยต้องคอยเฝ้ากำหนดอาการพองยุบของท้องเป็นปัจจุบันณขณะตลอดเวลาแม้ในขณะเดินจงกรมขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอก็ต้องมีสติกำหนดรู้อาการยกอาการย่างอาการเหยียบของแต่ละก้าวให้เป็นปัจจุบันนะขณะการเดินจงกรมเนี่ยไม่ใช่เดินกลับไปกลับมาการเดินจงกรมกลับไปกลับมาเป็นการเดินจงกรมแบบพักผ่อนแต่การเดินจงกรมแบบกรรมฐานเป็นการเดินจงกรมด้วยมีสติสัมปชัญญะเข้าคอยควบคุมอาการยกอาการย่างอาการเหยียบเป็นปัจจะเป็นปัจจุบันขณะเมื่อท่านทั้งหลายสามารถกำหนดจิตเป็นปัจจุบันขณะ
ไม่ว่าขณะนั่งหรือขณะเดินจงกรมจิตเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธินี่จะเป็นบาตรเป็นพื้นฐานเพื่อให้เกิดปัญญาปัญญารู้แจ้งตามความเป็นจริงรู้แจ้งตามความเป็นจริงอย่างไรรู้แจ้งตามความเป็นจริงที่เห็นว่าลมอัสสาสะปัสสาสะคือหายใจเข้าหายใจออกที่เป็นพลังผลักดันท้องให้พองให้ยุบเนี่ยมันมีความเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแม้การยกการย่างการเหยียบก็มีความเกิดการดับอยู่ตลอดเวลาเพราะอาการยกก็คืออาการเกิดอาการย่างเป็นอาการดับของการยกการย่างเป็นอาการเกิดการเหยียบเป็นอาการดับของการย่างการเหยียบก็เป็นอาการเกิดของเท้าแต่ละข้างเมื่อเปลี่ยนเท้าข้างใหม่การเหยียบของเท้าข้างเก่าก็เป็นอดีตคือดับไปแล้วการยกเท้าข้างใหม่ก็เป็นการเกิดเป็นปัจจุบันขณะนั้นโยคีจะเห็นการเกิดดับของอาการดังกล่าวไม่ว่าอาการนั่งคืออาการพองยุบของท้องหรืออาการเดินจงกรมแต่เมื่อเห็นอาการเกิดดับดังกล่าวนี้ก็น้อมพิจารณารูปนามคือสังขารร่างกายของเราตามความเป็นจริงว่าสรีระสังขารร่างกายของเราเนี่ยตามความเป็นจริงแล้วมีความเกิดดับเกิดดับทุกขณะพูดอย่างหยาบก็คือทุกขณะลมหายใจเข้าออกหรือทุกขณะอาการพองยุบของท้องหรือทุกขณะแห่งการยกการย่างการเหยียบทโยคีหรือท่านทั้งหลายผู้ปฏิบัติพิจารณาเห็นได้อย่างนี้เป็นการเจริญวิปัสสนาปัญญารู้แจ้งตามความเป็นจริงเมื่อรู้แจ้งตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยก็จะเป็นธรรมที่ทำลายหรือประหัตประหารกิเลสทั้งหลายคือความโลภความโกรธความหลงให้หมดสิ้นไปเพราะกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงนั้นเมื่อเกิดขึ้นท่านก็มีสติกำหนดรู้เท่าทันเมื่อมีสติรู้เท่าทันความโลภมันเกิดขึ้นกำหนดปุ๊บความโลภก็ดับเมื่อความโกรธเกิดขึ้นก็กำหนดโกรธหนอมีสติสัมปชัญญะรู้ทันความโกรธก็ดับความหลงความเมาไม่ว่าจะเป็นวัตถุหรือบุคคลเมื่อกำหนดแล้วก็ดับไปแล้วก็ดับไปไม่มีอะไร
ที่เป็นสาระแก่นสารถ้ากำหนดได้อย่างนี้ถือว่าได้บรรลุถึงเป้าหมายแห่งการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพราะฉะนั้นการที่ท่านทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมตามวัดวาอารามต่างๆนั้นถือว่าเป็นการปลีกเร่นจากความพลุกพล่านหรือความคลุกคลีจากอารมณ์ต่างๆที่จะต้องประสบพบเห็นอยู่ตลอดเวลาเมื่อมาปฏิบัติธรรมในสถานที่อันสงบปราศจากอารมณ์ที่ยั่วยุจิตใจให้ฟุ้งซ่านไม่ว่าจะเป็นโรคเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นลิ้นเป็นรสเป็นสัมผัสไม่มีปรากฏจึงเป็นการง่ายต่อการที่จะทำจิตให้เป็นสมาธิและเกิดปัญญาจึงขออนุโมทนาต่อท่านทั้งหลายขอให้ทุกท่านจงภาคเพียรตั้งใจปฏิบัติแล้วผลอันเป็นความสงบเย็นเป็นสุขก็จะเกิดแก่จิตของท่านทั้งหลายทุกคนก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและผลแห่งการปฏิบัติธรรมจงประทานพรให้ทุกคนได้ประสบดวงตารู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันทุกๆคนเทอญพระพุทธศาสนาในประเทศไทยนั้นถือว่าเป็นรากฐานที่สำคัญในการที่จะทำรงไว้ซึ่งความสมัครสมานสามัคคีโดยมีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นรากฐานในการดำเนินชีวิตครับชาวโลกทั่วโลกนะครับได้มองเห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนาและยกให้ประเทศไทยนั้นเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาของโลกดังที่ในปีนี้ทางประเทศไทยก็จะเป็นเจ้าภาพในการจัดวิสาขบูชาโลกครั้งที่13ขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับและก็ในช่วงนี้ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเองก็กำลังเปิดรับสมัครพระธรรมทูตที่จะฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศในการที่จะทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาครับซึ่งพระคุณเจ้าท่านใดที่ประสงค์จะสมัครเป็นพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาถือว่าเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศก็สามารถที่จะสมัครได้นะครับสอบถามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับซึ่งการรับสมัครนี้ถือว่าเป็นการอบรมเพื่อถวายความรู้แด่พระคุณเจ้าที่จะทำหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเป็นการวางรากฐานศีลธรรมและคุณธรรมให้เกิดขึ้นแก่ชาวโลกครับซึ่งเราสามารถที่จะถวายความรู้แก่พระคุณเจ้าได้ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยครับท่านผู้ชมก็สามารถให้การช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนในสิ่งนี้ได้ในการที่จะช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แผ่ขยายออกไปทั่วโลกครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพัฒนาหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไสอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหาสุราเป็นศีรษะ